มาด้วยการ19นาทีท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คิวต่อไปจะเป็นกฎหมายกัญชาแต่คาดว่าจะไม่ได้เข้าสัปดาห์หน้านะเพราะมีกฎหมายอื่นเมื่อวานนี้พิจารณาและหยิบยกมาพิจารณาก่อนถ้ามองในแง่เกมเป็นไปได้เหมือนกันบว่าฝ่ายที่คัดค้านกฎหมายลูกกัญชาอาจจะดึงเพราะเวลาสภาเหลือไม่มากต้องตามกันดูขณะที่เมื่อวานนี้ชัดเจนคือประชธิปัต์ใชมเม้นลงไปใช่ค่ะประชธิปัต์เปิดหน้าเลย แลงตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะคุณสาธิตวงหนองเตยกับคณะจุดยืนประชธิปัดบอกกรรมธิการเนี่ยไม่พิจารณาข้อเสนอที่ได้เสนอให้แก้ไขเลยแม้แต่ข้อเดียวเม,มื่อจะเป็นข้อเสนอที่ประชธิปัดเพื่อไทยหรือคณะแพทย์จุลาเสนอไม่พิจารณาเลยได้ทราบมาว่าสมาชิกทักท้วงให้หยิบขึ้นมาแต่กรรมธิการไม่สนใจประชธิปัดต,ตัดสินใจทบทวนแล้วก็ประกาศใช้แม่นองไป ไม่สามารถจะเห็นชอบได้เสนอด้วยซ้ำไปให้ทบทวนกัญญาเป็นยาเสพติดหรือไม่ไม่อย่างนั้นจะสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตรวมถึงบทนิยามการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพมันต้องรักษาสุขภาพต้องเป็นไปนตามความวิดัฉของแพทย์แต่กฎหมายที่ออกมามันหลาลวมมันกลายเป็นว่าประชาชนไปคิดเอาเองว่าอะไรเพื่อสุขภาพแล้วมันนำไปสู่การใช้เพื่อน,นันธนาการาเพราะฉะนั้น คนสาธิตบอกจุดยืนเมื่อกัญชาทางการแพทย์ไม่ได้เอามาใช้ในทางพึงประสงค์เรียกร้องเรียกร,อร้กรองให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทหเหมือนเดิมค่ะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลับไปเป็นสังคมอุดมยาเสพติดคุณสาธิตบอกได้ว่าถ้าได้เสียงทางการเมืองแต่เอาอนาคตลูกหลานมาเสี่ยงพวกผมก็คงไม่ยอมแล้วต้องถามว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยต้องการทำอะไรกันแน่ ขณะที่คุณพิสิตธิ์ลีอาทำอดีนตนตำรีอช่วยครังและเป็นสอสภาชิที่ปดัดบอกนอกจากการปลดล็อกกัญชาทําให้ลูกหลานติดกัญชาโดยไม่รู้ตัวพ,พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงว่าไปเมากัญชามาจากไหนในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะถูกตราหน้าว่าเป็นแดนกัญชาการส่งออกสินค้าก็จะโดนตรวจอย่างละเอียดค่ะกลัวว่าจะซุกซ่อนกัญชาก็เดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปทั่วคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็จะโดนตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตอมไม่ควรทําให้เกิดกัญชาเสร,รีไม่ถูกต้องควรคิดถึงอนาคตด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งคุณอน,นุทินชาวีรากูลรัมนตีสาสุขรองเนมปรีหัวหน้าภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์วิปรัฐบาลเขามีมติแล้วคอรมอก็รับทราบแล้ว และพักร่วมจะไม่ปฏิบัติตามเหรอมันไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นนะนี่จะเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ถูกเบียดเบนไม่ปฏิบัติตามมติเว็บรัฐบาลงั้นต่อไปก็ไม่ต้องประชุมวิปแล้วม,มันไม่เป็นผลดีต่อสปิริตของพรักร่วมรัฐบาลเคารพนายกเคารพมติรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาของพรักแต่เป็นผาปัญหาของคนไม่เคารพมติเราระ,ระวังพึ่งพิงพักการเมืเองด้วยกันกับพึ่งพิงประชาชน โฮมใจไทยเลือกพึ่งพิงประชาชนทําทุกอย่างที่ได้ให้สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ออกมา,ถาแถลงข่าวไม่เคยทําการบ้านพูดตามความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้รับงานใครมาหรือเปล่าที่อยากใช้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดคนรัฐรินยืนยันว่าออกกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อหาเสียงทําหน้าที่โดยสมบูรณ์ประชาชนจะต้องไปถามคนที่ไม่ให้ผ่านและรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยไม่เป็นไร ใกล้ครบบาละแล้วเดี๋ยวหลังเลือกตั้งสลับไพ่ใหม่ใครทำอะไรไว้น้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอะไรนะอือะไรหักหลังประชาชนอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยลงไปบอกถ้าพักภูมิใจไทยหักประชาชนและมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบพักโยนให้แน่นอนระหว่างที่คุณอนุทินพูดอยู่ คุณสุภาชัยใจสมุทรซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อน,นายทะเบียนภูมิใจไทยและเป็นแถวหน้ากัญชาเป็นประธานกบริการกัญชาคนหมายลลกยืนอยู่ด้วยกับคุณอนุทินค่ะก็พูดขึ้นมาบอกว่าพักที่อายุเยอะควรจะมีมารยาทมากขึ้นพักเก่าแก่แต่ไม่มีมารยาทอุ้ยพักพักยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยควรจะมีมารยาทมากๆขึ้นไงท่านผู้ชม